รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานสารใจสารพลังสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกับการรายงานข่าวสุขภาวะภาคอสารจังหวัดขอนแก่นสารใจสารพลังกับผมวิชิตชนทองชนหรือเท่าอยู่นานจากสถานีวิทยุก,กระจายเสียงคนเมืองพล FM 9 4 2 5มเมกะเฮิร์์คนไทยกินเค็มสูงสองเท่า แพทย์เผยคนไทยกินเค็มสูงถึง2เท่าส่งผลป่วยโรคไต7.6ล้านคนความดัน13ล้านคนชี้รัฐแบกภาระรายจ่ายสุขภาพถึงปีละ1นึล้านบาทพบผู้มีรายได้น้อยป่วยสูงสุดถึง70%เหตุไม่มีทางเลือกย้ำสินค้าสุขภาพต้องถูกกว่าสินค้าทำลายสุขภาพเผยมาตรการลดโซเดียมในอเมริกาและแคนาดาช่วยป้องกันผู้เสียชีวิตถึง10% ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวศสิริอาจารย์สาขาวิชาโรคไตคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็มกล่าวว่าการที่กลมสรพสามิตจะมีมาตราการจัดเก็บภาษีในอุสาหการรมอาหารที่มีโซเดียมสูงถือเป็นมาตราการที่เหมาะสมเพราะทุกวันนี้คนไทยกินเค็มสูงถึงสองเท่าทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ ncds ได้แก่ ความดันโลหิตสูง13ล้านคนโรคไต7.6ล้านคนโรคหลอดเลือดสมอง5 0 0 0 0คนและโรคหัวใจขาดเลือด750,000คนเฉพาะค่าใช้จ่ายในการล้างไตสูงถึง1.5หมื่นล้านบาทต่อปีค่าฟอกเลือด2 0 0 0 0บาทต่อคนต่อปีและมีจำนวนคนไข้ที่ฟอกเลือดเพิ่มขึ้นปีละ2,000คนต่อปียังไม่นับรวมค่ายารักษา ส่งผลให้รายจ่ายทางสุขภาพของรัฐสูงถึงปีละ50-100ถึง100,000ล้านบาทต่อปีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น15%มาตรการนี้เป็นสิ่งที่ทุกประเทศให้ความสำคัญเพราะโรค NCDs เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาได้ดำเนินมาตรการลดการบริโภคเค็มโดยพบว่าหากลดให้ได้อย่างน้อย30จะสามารถช่วยป้องกันชีวิตคนไม่ให้เสียชีวิตถึง10% และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง50,000ถึง100,000ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีสำหรับการดำเนินมาตรการลดการบริโภคเค็มในสังคมไทยที่ผ่านมาได้มีการทำงานร่วมกันกันกบอยเพื่อขอความร่วมมือจากภาคอุตสาหากรรมเป็นเวลาหลายปีโดยขอความร่วมมือให้ปรับสูตรลดโซเดียมลง30%ภายใน5ปีซึ่งสอดคล้องกับคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกแต่ไม่สามารถทำได้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กล่าวว่าซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีความเค็มคืออาหารสําเร็จรูปเช่นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปโจ๊กกึ่งสําเร็จรูปและกลุ่มขนมขบเคี้ยวที่กระทบต่อสุขภาพของเด็กการจัดเก็บภาษีสพสาม,มิตรอาหารอุตสาหกรรมที่มีโซเดียมสูงจะช่วยให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าที่มีโซเดียมลดลงมากขึ้นเพราะจากประสบการณ์ต่างประเทศพบว่าประชาชนเลือกซื้อสินค้าด้วยเหตุผลเรื่องราคาผลิตภัณฑ์ถึง80เ มากกว่าคําว่าถึงสุขภาพเพียง20%เช่นในมาตรการภาษีโซเดียมของประเทศฮังการีได้ผลมากกว่าการให้ความรู้เพียงอย่างเดียวมาตรการภาษีโซเดียมเป็นสิ่งที่รัฐต้องจัดการเพื่อสุขภาพของประชาชนและหากมีข้อกังวลว่าจะก,กระทบต่อผู้มีรายได้น้อยจากเดือดร้อนนั้นจากข้อมูลเพราะว่า70%ของผู้ป่วยโรค NCDs มาจากผู้ที่มีฐานะยากจน เพราะมีทางเลือกน้อยและส่วนใหญ่หาเช้ากินคำ่ำจึงไม่มีเวลาศึกษาข้อมูลดังนั้นเราควรปกป้องคนกลุ่มนี้โดยทำให้อาหารดีต่อสุขภาพราคาถูกกว่าสินค้าที่ทำลายสุขภาพโดยสินค้าที่ลดโซเดียมในหมวดเดียวกันที่ไม่เสียภาษีก็ไม่ควรอาศัยจังหวะนี้ขึ้นราคานอกจากนี้มาตรการที่ควรทำคูค่กันคือการสร้างความตระหนักให้กับผู้บริโภคโดยมีสัญ,ญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพเพื่อเป็นทางเลือกกับผู้บริโภค ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กล่าวสำหรับการรายงานข่าวสุขภา,าพภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ก็หมดเวลาลงแล้วขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานสาร,สารใจสาร,สารพลัง